ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตอบคำถามสดๆกันต่อแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะครับก็มีหลายท่านที่โทรเข้ามาสอบถามถึงในเรื่องของรายละเอียดการลงทะเบียนนะครับก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับกิจกรรมที่เรากำลังจะจัดขึ้นก็คือในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้นะครับก็เชิญทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิตครับเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพที่กำลังจะมาถึงในวันที่2เมษายนนี้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับจิตอันเป็นกุศลของคนที่จะเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับทางรายการก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับจะได้มอบพระแก้วมรกตหรือนะครับพระพุทธชินราชแก้วให้กับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียน60ท่านแรกนะก็ใครสนใจก็เชิญนะครับทุกครั้งที่มีการบริจาคโลหิตก็จะมีหน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ความตั้งใจหลักของผมเลยที่สามารถจะเชิญชวนหลายๆคนที่1กลัวเข็มบ้างล่ะนะหรือ2ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้บริจาคครั้งนี้ก็หวังครับว่าจำนวนคนหน้าใหม่ๆจะเพิ่มมากขึ้น2หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างโทรเข้ามาได้เลยครับ0851293697 0831997972ครับก็สู่ภาคพยากรณ์นะในเบรกที่3กันต่อเริ่มกันที่ SMS ครับคุณพลอยขออภัยคุณพรไพรินนะครับจันโสภา8มิถุนายนเวลาไม่ได้บอกพุทธศักราชพ.ศ.เกิดมารบกวนใส่ข้อมูลให้ครบครับต่อเลยจ้ะคุณอังคณาเปิดร้านอาหารดีหรือไม่28มิถุนา26เวลา 7:10 นาทีนะครับเปิดร้านอาหารดาวสุขเป็นอายุว่าแล้วเนี่ยนะครับคือถ้าถามว่าในดวงเนี่ยเหมาะสำหรับการทำของกินหรือไม่ก็มีเงื่อนไขจะต้องมีการจรมีการเดินทางมี delivery ก็ได้นะจัดส่งทำเป็นลักษณะอาหารกล่องพวกเนี้ยพอจะสมรูปนะครับจะถามว่าถึงขนาดโดดเด่นที่สุดเลยหรือไม่ก็ไม่ใช่แต่ถ้าทำตามเงื่อนไขที่ว่าได้ก็พออนุโลมนะครับแต่ช่วงปีจอเนี้ยเกณฑ์งานใหม่ช่วงแรกสะดุดหน่อยนะครับของคุณผมอยากให้ถวายชุดสังฆทานยาในช่วงเวลานี้อย่างน้อยทุกเดือนก่อนจะถึงเดือนเกิดครับต่อเลยครับคุณวิชิตนะครับ4ตุลา33 4ตุลา33เวลาเที่ยงอยากรู้เรื่องงานค้าขายจะดีหรือไม่นะครับบางทีบางครั้งคนทำมาค้าขายนะก็ คือด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนตรงๆอ่ะพูดจาบางครั้งก็คือในแง่ของการขายๆมันจะต้องมีความคล่องตัวหน่อยนะครับแต่ว่าเฉลียวฉลาดอยู่แล้วอันนี้ไม่ห่วงขึ้นอยู่กับว่าจะขายอะไรมากกว่าเดี๋ยวลองดูนะครับของคุณถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทำงานประจำดีกว่าฮะนะทำงานประจำดีกว่านะครับเพราะว่าในเกณฑ์ชะตาเนี่ยจังหวะโอกาสในเรื่องการทำมาค้าขายหรือแม้กระทั่งลักษณะในเรื่องของพื้นฐานนิสัยบางทีมันอาจจะไม่เอื้อปีจอนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะแล้วก็ถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วให้ประคับประคองและปีนี้ไม่ว่าทำอะไรอย่ามีหุ้นดีที่สุดให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับคุณรัฐ7มิถุนา14นครสวรรค์ดวงนี้เชียร์ให้เรียนโหนนะครับคุณมีลีลาบางอย่างใกล้เคียงกับของผมนะถ้าตั้งใจยืนยันครับว่าอย่างน้อยเนี่ยทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นดาวพุธลักษณะพวกงานขายทุกประเภทขายตรงก็ได้เช่นเดียวกันและดวงนี้ก็เหมือนผมอย่างที่ผมบอกนะผมเนี่ยปฏิญาณตนกับตัวเองแล้วว่าผมจะไม่ให้ใครขอหยิบขอยืมเงินโดยเด็ดขาดนะครับทวงไปแล้วยังถูกว่าซะด้วยซ้ำไปเอาเป็นว่าดวงนี้เผื่อใจในเรื่องของเงินกู้ที่มีคนขอหยิบขอยืมไปการทำบุญเสริมชะตาก็ใช้วิธีการทวงอ่ะนะพูดง่ายๆคุยเขาดีๆนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสแบ่งปันทำทางกับคนชราขอให้ทำครับคุณสมรักษ์16กุมภา08
เวลา10:25 น.ปฏิทินตรงกับวันอังคารชีวิตจะดีไหมทำอะไรถึงจะดีพฤหัสราชาโชคนะครับก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้แต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เอามาจัดจำหน่ายนั้นมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ2ดวงนี้นะครับถ้าอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ก็ถือว่าดีนะถือว่าดีในพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูว่ามีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่นะตามนั้นครับเอาแม้กระทั่งพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้ถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีแต่เกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เด่นต่อเลยครับคุณวุฒิชัยนะ20/10/28เวลา21:05 น.วันอาทิตย์สุขภาพความรักโชคลาภปีนี้นะครับดาวจันทร์เสียก็ให้ระวังปัญหาพวกซีสพวกทางเดินอาหารนะขับถ่ายฤาษีดวงพวกนี้ก็ต้องระวังของคุณปีจอนี้เน้นการทำทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กนะครับเด็กอนาถาเด็กด้อยโอกาสได้ทั้งนั้นส่วนความรักถ้ามีคู่นะครับทั้งรอยต่อระหว่างย่าง31 และ 32ต้องประคับประคองให้ดีถ้าโสดอยู่คนเดียวไปก่อนการเสี่ยงโชคผมก็ไม่เชียร์ครับต่อเลยฮะเกิดวันเสาร์ที่6 มิถุนา 96เวลา15:17 น.ลัคนาอะไรกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลปีนี้ก็เตือนเรื่องเงินนะเตือนเรื่องคู่นะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เฉียครับต่อเลยฮะคุณโทมัสไม่นะครับ12/45/45นะครับอันนี้น่าจะเป็นดวงบุตรหลานบริวารนะครับดื้อมากวันจันทร์นะใช่ไหมไม่ได้บอกนะ12/45/45ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ผมยืนยันนะครับว่าเด็กคนนี้พื้นฐานจิตใจผมยืนยันว่าเป็นคนดีเพียงแต่บางครั้งเขาเป็นคนตรงคิดอะไรพูดไปอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเมื่อเวลาเขาเจริญวัยหรือเติบโตมีอายุที่มากขึ้นเนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นไม่ต้องกังวลการเรียนถ้าไหวนะแพทย์เภสัชกรนิติกรขออภัยแพทย์เภสัชกรนิติกรแล้วก็สอบผู้พิพากษารวมถึงการทำงานในแวดวงพวกสถาบันการเงินตลอดจนในเรื่องของการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับต่อเลยจ้ะคุณสุทธินี17/09/39เวลา17:01 น.ปฏิทินตรงกับวันเสาร์เรียนเงินสุขภาพย่าง20นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาถ้าไม่ถึงว่าปีถามเป็นลักษณะพวกปีการเรียนนะเพราะตอนนี้การีมันจี้ไปที่เกณฑ์ในแง่ของการศึกษาเราเรียนอยู่และระวังถ้าคุณมีคนรักมันจะดึงทั้ง2เรื่องของคุณเนี่ยปีจอนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะครับแล้วก็อย่าทำให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนใกล้ชิดมีปัญหาส่งผลกระทบเรื่องเรียนแล้วมันชิ่งไปที่เรือนเงินด้วยการทำบุญเสริมชะตาก็อย่างที่บอกไปแล้วสุขภาพนะครับปีนี้จะแพ้ง่ายอาจจะเป็นผิวหนังก็ได้นะครับภูมิแพ้ทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งปีนี้ให้ระวังปัญหาพวกลำไส้การย่อยต่อเลยจ้ะคุณกุ้งนะครับจะประสบความสำเร็จหรือเปล่า21/25ครับเวลา9:00 น.ปฏิทินตรงกับวันอังคารอาชีพที่เด่นนะฝากเป็นไกด์ไว้พิจารณาแล้วกันมี2กลุ่มนะครับเสาสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับอาจทำฟาร์มก็ได้หรือถ้าเป็นสเกลใหญ่นะครับพวกพลังงานแก๊สน้ำมันนะครับทำในส่วนของพวกรับเหมาก่อสร้างธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างอีกกลุ่มหนึ่งให้น้ำหนักรองลงมานะครับก็คือในส่วนของอาวุธ
ของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีถ้าตัดผมก็เน้นตัดผมชายแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะย่าง34และ35ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานไม่เด่นยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่แต่อย่างไรนะครับตอนนี้สายที่2พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับวรรณพรค่ะคุณวรรณพรเกิดวันที่เท่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมดูจากชื่อแล้วน่าจะเหนื่อยเนาะเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะนะเหนื่อยมากเลยแหละไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาถ้าเทียบกับคนในรุ่นเดียวกันอ่ะค่ะนะคุณเกิดวันไม่มีสละเกิดวันจันทร์หรือเปล่าวันจันทร์ค่ะเหตุผมที่ผมทายผมไม่ได้มียานพิเศษอะไรดูชื่อแล้วไม่มีสละผมก็ยิงเข้าเลยวันจันทร์แล้วคุณใช้วรรคราหูนำคุณจึงเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ31ธันวา16ค่ะครับเวลาครับเวลาน่าจะประมาณสักตั้งแต่1ทุ่มถึง3ทุ่มอะค่ะอ่ะเกิดจังหวัดไหนคะอะไรนะคะจังหวัดอะไรคะเกิดที่จังหวัดนนท์ค่ะนนทบุรีนะครับแป๊บหนึ่งจ้ะโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะครับค่ะตอนนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานก็ไม่ได้ทำงานก็ได้นะถ้าทำอยู่แล้วก็ให้ระวังตกงานก็ได้นะหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานในช่วงปีที่ผ่านมาตอนนี้ทำอะไรอยู่หรือเปล่าฮะตอนนี้เพิ่งจะได้งานใหม่ 2-3 วันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะเป๊ะทำแม่ครัวค่ะเป๊ะนะก็คือก็เพิ่งก็ยินดีด้วยคืออย่างเงี้ยกาลีจี้เรือนงานเนี่ยนะก็โอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องงานมันเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณก็ยังโชคดีที่คุณได้งานใหม่ฟังให้ดีนะ เป็นแม่ครัวเนี่ยถ้าเป็นแม่ครัวอาชีพนี้ถามว่าทำได้ไหมก็พอเลี้ยงชีพได้ด้านดีนะคุณจะได้รับความเมตตาจากคนที่ว่าจ้างคุณแต่ว่าด้วยพื้นชะตาแล้วก็สิ่งที่คุณทำในดวงเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆนะแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่ถามว่าทำได้ไหมก็พอทำได้แล้วต้องอาชีพอะไรถึงจะดีที่สุดคะถ้าผมบอกแล้วอย่าเสียกำลังใจคือในดวงเนี้ยในแง่ของอาชีพที่แบบจะหวังสบายนะครับหรือว่ามีความเจริญก้าวหน้าแบบทันอกทันใจผมเรียนตรงๆว่ามันก็คงไม่มีนะอยากจะบอกแค่ว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี้ยฉลกกระดวงคุณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณต้องออกแรงเยอะๆนะมันเป็นทรงนั้นแล้วก็ปีนี้เนี่ยเข้าไปเริ่มงานได้ 2-3 วันก็พยายามทำตัวให้น่ารักนะปีนี้คือ1เลยงานหายาก2เกณฑ์เรื่องงานเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีของคุณถ้ามีโอกาสนะครับไปทำบุญลงศพนะกับมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือตามวัดที่เขาเปิดรับบริจาค ก็ได้จ้ะตามนั้นเรื่องการเงินดีไหมคะเสี่ยงโชคไม่เอานะบอกก่อนแล้วดาวการเงินก็เสียนะการทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้งสองเรื่องแต่ว่าโอเคแหละตั้งแต่ช่วงประมาณสิงหากันยาไปแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องเงินจะปรับตัวดีขึ้นกว่านี้คุณมีปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหมไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะในช่วงปีนี้นะประมาณสิงหากันยาไปแล้วจะเบาลงแต่สำคัญคือตอนนี้เข้าไปแล้วพยายามรักษาตำแหน่งตัวเองให้แข็งแรงอันนี้สำคัญจ้ะก็ดีใจด้วยนะที่ได้งานแล้วแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกถูกไหมครับของคุณเนี่ยในช่วงนี้ถึงช่วงย่าง50เนี่ยพระเสาร์เสวยอายุให้คุณไปเช่าบูชาพระประจำวันเสาร์คือพระปางนาคปกนะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมทุกวันวันละ10จบโสมานกะริฐาโทครับจ้ะโอเคชื่อนี่ไม่ดีใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมีเรื่องชื่ออีกเรื่องหนึ่งสะกดเลยค่ะวันวแหวนรอหันนอนเนนค่ะจ้ะทานรอเลยก็เหนื่อยอะนะแต่ว่าโอ้ได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูด้วยเอาเปลี่ยนจดนะครับเปลี่ยนให้เลยได้ไหมคะไม่ได้ครับผมอยากให้คุณเปลี่ยนเองจะได้ชื่อที่ถูกใจผมชอบดูให้ตอนหลังนะจดนะครับให้เริ่มต้นด้วยตัวดอเด็กตอเต่าค่ะทอถุงทอทหารค่ะทอทงนอหนูอันนี้คือชื่อตัวนำใช้ได้ใช่ไหมคะตัวนำใช่แล้วแต่ห้ามมีสระอันนี้คุณรู้อยู่แล้วเกิดวันจันทร์ห้ามมีสระทุกชนิดกับตัวออ่าง
แต่ไม่หันอากาศกับการันใช้ได้นะครับค่ะไปเลือกดูหนังสือตั้งชื่อจากร้านหนังสือชั้นนำวิธีเลือกก็คือดูว่าจัดพิมพ์บ่อยไหมนะครับแล้วก็ลักษณะคนแต่งเนี่ยเป็นปราชญ์เป็นครูอาจารย์พวกนี้ดีนะหน้าปกไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยก็ได้ไปเลือกมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้แหมได้ยินเสียงมันอยู่ในครัวนะบ้านที่อยู่นี่ดีไหมคะเลขที่เท่าไหร่ครับเลขที่23/34ค่ะก็ต้องลงมือทำนะด้านดีคือเสริมให้ขยันนะครับไม่เสียใช้ได้ครับค่ะขอถามเรื่องลูกได้ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตลงทะเบียนนะครับ SMS ตอนนี้มีเข้ามารอพอสมควรเลยครับนะกระจายกันแชร์กันจ้าโอเคนะสวัสดีครับเกิดวันศุกร์ที่วันที่10 พฤศจิกา 06เวลา9 โมงคู่จะคืนดีกันหรือไม่ความจริงในช่วงปีที่ผ่านมานะครับตัดตามอายุย่างอ่ะนะกาลีก็สัมพันธ์ถึงเรือนคู่และตอนนี้ก็ยังเป็นอุตสาหะอยู่นะครับคือจังหวะโอกาสในเรื่องของความรักปีนี้อาจจะลงตัวลำบากหน่อยแต่ประเด็นสำคัญคือนะครับในช่วงประมาณเดือนสิงหากันยาเนี้ยก็มีเกณฑ์ในเรื่องของคนใหม่ๆที่พยายามก้าวเดินเข้ามาในชีวิตเช่นเดียวกันนะครับเลขบ้านเนี่ยภัยอาเพศมฤตยูโทษทุกเสาแม่บทของดาวระบุไว้แบบนั้นนะใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอแม่พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดที่คู่หลัง SMS ต่อมาครับคุณพัทยานะครับเกิดวันที่25 มกราคม 37เวลา 7.50 ชื่อดีหรือไม่อังคารใช้วรรคสีนำใช้ทอทงนะฮะพัทยาชื่อโอเคก็ตามสูตรนะครับเอกสารก็สวยไม่ติดกาลีนามสกุลเพชรทองนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเขาบอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนลัคนาอะไรนครศรีธรรมราชสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมช่วงนี้ราหูก็เล็งดวงชะตาอยู่นะครับก็มันก็มีทั้งบวกและลบพฤหัสเล็งก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจก็ได้นะแต่ช่วงวัยตอนนี้อยู่ในช่วงวัยเรียนก็ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความรักสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดในดวงของน้องเขาดาวอาทิตย์สวยนะครับดาวอาทิตย์ก็หมายถึงพวกกลุ่มในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์จะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพื่อเขียนโปรแกรมนะครับหรือจะมาดูภาพรวมพวกเน็ตเวิร์กเรียนวิศวกรรมคอมอันนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับต่อเลยจ้ะคุณทวัฒน์พงศ์เกิดวันที่22/12/44นะครับเวลา14:43นะดื้อไม่ไปเรียนสุภะเป็นกาลีฮะมีปัญหาเรื่องเรียนก็ได้หยุดเรียนก็ได้ตกลนก็ได้ drop ก็ได้เปลี่ยนสาขาที่เรียนก็ได้ก็ปีนี้เกณฑ์มันเป็นอย่างนั้นนะครับปีนี้เกณฑ์มันเป็นอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งเข้าย่าง16ดีขึ้นแต่ก็ยังมีปัจจัยลบบั่นทอนอยู่เอาอย่างนี้ครับถ้ามีโอกาสได้ให้เขาไปทำบุญเนี่ยนะปีจรเนี้ยให้เขาทำทานกับคนชราส่วนหลังวันเกิดปลายปีนี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างนะครับเกณฑ์ชะตาของเด็กคนนี้คงต้องดูดีๆนิดนึงนะครับผมกลัวว่าเขาจะไม่เอานะในเรื่องของการเรียนมีโอกาสจะจบช้าแต่อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอแหละคนเราไม่มีใครแก่เกินเรียนเพื่อนผมหลายคนประสบความสำเร็จในชีวิตจบปริญญาตรีตอนอายุเกือบ40ต่อเลยครับคุณขายก๋วยเตี๋ยวน้ำตกคุณจันทิดานะครับ12/1/13ครับเวลา8 โมงเช้าบ้านทับ6นี่ขายของกินดีเต
ติดถนนเนี่ยต้องดูก่อนในดวงมีเงื่อนไขหรือไม่ทำของกินใช้ได้ครับยืนยันยังไงล่ะคือหนึ่งพัฒนาคือแน่นอนนะอาชีพเนี่ยฉลกอยู่แล้วก็จะเหมือนลักษณะปากต่อปากมีคนอุดหนุนแต่ประเด็นสำคัญคือทำอร่อยไหมทำให้อร่อยนะคือบางคนทำอร่อยแต่ดวงไม่ได้ก็ขายไม่ค่อยดีแต่ของคุณเนี่ยดวงโอเคยิ่งทำอร่อยยิ่งจะประสบความสำเร็จไม่ได้มีเงื่อนไขข้อห้ามในเรื่องของติดถนนหรือไม่ที่ไหนทำเลทางวิทยาศาสตร์ดีว่ากันได้เลยครับตอนนี้เวลาในเบรกที่3ก็หมดลงอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเบรกนะหัวเบรกเนี่ยก็คงจะมีเวลามาตอบคำถามเพิ่มแล้วก็พูดคุยในส่วนของจดหมายแล้วก็เลิกงามยามดีวันนี้นำมาฝากกันครบทั้งเดือนมีนาคมเลยครับพักกันสักครู่